各位贵宾大家好กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในนักษัตรปีฉลูนะแต่ว่าเป็นการพยากรณ์อยู่ในช่วงเหตุการณ์ของคนที่เกิดอยู่ในปีกระต่ายปีเถาะ2566นะครับนะกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการพยากรณ์ในคลิปนี้นะเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีฉลูอย่างเดียวล้วนๆนะครับนะเป็นคนที่เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เกิดปีฉลูนะว่าในปีพ.ศ.2566เนี่ยซึ่งเป็นปีกระต่ายจะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะนำสาระดีๆนะเป็นประโยชน์แง่คิดเรื่องราวต่างๆมามอบให้กับท่านนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นฉากเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ฉากของว่า10ข้อโดนแน่ๆนะครับนะ10ข้อโดนแน่ๆสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามตัวของกระผมอ่ะซินแสอูได้ออกมาทั้งหมด12คลิปนะท่านที่เกิดปีนักษัตรอื่นๆก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับท่านก็เปิดดูหาดูได้เลยออกตามกันมารับประกันว่ามีแน่นอนนะไม่ได้เลือกที่รักไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีฉลูนะเรามาดูกันว่าคนปีฉลูเป็นอย่างไรบ้างอย่างแต่อันดับแรกตัวของกระผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะก็ซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็ประจำอยู่ที่รายการของบ้านดวงนัมเบอร์เอกนะครับนะรวมกันแล้วประมาณร่วม6ปีแล้วนะได้นำสาระนำประโยชน์ต่างๆเรื่องราวต่างๆเยอะแยะเลยส่วนใหญ่หลายๆท่านก็จะรู้จักกันดีว่าใน1เดือนอ่ะตัวของซินแสอูอ่ะจะออกคลิปมา2คลิปใหญ่ๆก็คือเกี่ยวกับรวยเลขปฏิทินจีนเงินล้านนะครับนะท่านที่สนใจก็ลองเปิดดูนะอยู่ใน YouTube พิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆด้วยนะแล้วก็มีอยู่หลายๆคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคำว่าโง่เฮงวิชานรลักษาสตร์นะถือว่าเป็นประโยชน์เข้มข้นมากท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าโง่เฮงนะพิมพ์ซินเสออูอูทองอูน้ำก่อนแล้วก็เข้าไปดูเรื่องราวของนรลักษาสตร์นะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านอย่างมากมายแน่นอนนะครับนะอยากสนใจอยากจะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็นี่แหละครับ wu.masterMASSingaporeTER นะอู.master นะอู W อูแปลว่ามีนะอูแปลว่ามีโชคมีลาภมีวาสนามีบ้านมีรถมีเงินมีทองนะมีความมั่งคั่งนะก็ใช้คำว่าอูเนี่ยแหละครับนะมิสเตอร์อูนะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ก็0893403857นะครับนะเข้าสู่เรื่องราวทันทีเลยนะครับว่าคนที่เกิดปีฉลูอ่ะนะครับนะแท้จริงแล้วบางคนเขายังไม่รู้ตัวตนของตัวเองเลยว่าตกลงเขาเป็นคนที่เกิดปีฉลูหรือเปล่านะคำจำกัดความของคนที่เกิดปีฉลูหมายความว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีฉลูเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีฉลูอ่ะนะไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานนะในช่วงห้วงเวลา365วันนี้แหละครับแปลว่าท่านอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดในปีฉลูนั่นเองนะครับนะตามต่อข้อที่2ครับนะการข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องราวอุปนิสัยใจคอว่าแล้วคนที่เกิดปีฉลูว่านะถ้าแท้แล้วมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะข้อที่2ก็บอกว่าคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะมีอุปนิสัยใจคอเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตนะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยทำอะไรอ่ะนะมักจะทำแบบมีขั้นเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นคนที่เรียกว่าหัวโบราณนิดนึงเป็นคนที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมหน่อยนะเป็นคนที่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีนะแล้วก็ข้อเสียของคนที่เกิดปีฉลูอ่ะหงุดหงิดง่ายนะครับนะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายรับเรื่องราวอะไรต่างๆหนักๆไม่ค่อยได้นะครับนะแต่แล้วก็อีกอย่างนึงพอรับไม่ได้แล้วเป็นคนที่เรียกว่ายอมหัก
ไม่ยอมงอนะยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็มุทะลุนะเหมือนวัวบ้าเลยนะครับนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเด่นนะแต่ว่ายังมีข้อเด่นของคนที่เกิดปีฉลูอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนขยันขันแข็งเอางานเอาการดีรับผิดชอบดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะแล้วก็ส่วนมากจะได้ดีนะเพราะความขยันเพราะความอึดเพราะความทนนะจึงก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้นำนะในองค์กรต่างๆนะเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีวินัยไม่สับสนนะครับนะชอบทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็ชอบดำเนินการไปตามแบบตามขั้นตอนที่ได้วางแพลนนิ่งเอาไว้นั่นเองนะครับนะนี่ก็คือเรื่องราวของอุปนิสัยใจคอคร่าวๆของคนที่เกิดปีฉลูนะครับนะไปต่อละครับแล้วก็ข้อที่3นะครับนะการพยากรณ์นะครับนะปีนักษัตรนะเป็นการแล้วนักษัตรธาตุของปีฉลูเนี่ยนะเป็นธาตุอะไรนะท่านควรจะรู้สักนิดหนึ่งนะคนที่เกิดปีฉลูในปีพ.ศ.ที่ท่านเกิดนะเดือนเกิดไม่เกี่ยววันที่ท่านเกิดไม่เกี่ยวเวลาเกิดไม่เกี่ยวเอาคำว่าปีเกิดปีฉลูนะบ่งบอกว่าปีเกิดนะเป็นธาตุดินนะเป็นธาตุดินที่น้ำแฉะเหมาะกับการทำไร่ทำนานะเอาวัวเอาควายลุยนะพร้อมที่จะปลูกต้นกล้าปักชำนะดินเนี่ยที่เราเหยียบย่ำลงไปปั๊บเนี่ยเท้าของเราจมลงไปอยู่ในดินเลยนะเป็นดินแฉะนั่นเองนะครับนะนั่นแหละครับคือเรียกว่าดินฉลูนะครับนะดินที่อุ้มน้ำนั่นเองนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้นะนักษัตรปีฉลูนะเป็นอยู่จัดอยู่ในหมวดของพลังลบนะพลังลบก็คือพลังอิ่มนั่นเองนะดินพลังลบก็ในที่นี้ก็บอกเรื่องราวให้ท่านได้ทราบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นดินที่ตามท้องไร่ท้องนาที่เตรียมที่จะหว่านข้าวนั่นเองนะอย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีฉลูถือว่าอยู่ในสัตว์ที่เรียกว่าสี่นักษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นสี่ขุนคลังนะขุนคลังสี่นักษัตริย์ขุนคลังนะขุนคลังเป็นธาตุดินหมดเลยขุนคลังจำเป็นท่องต้องเป็นธาตุดินนะขุนคลังที่เป็นธาตุดินได้แก่ปีฉลูปีมะโรงปีมะแมแล้วก็ปีจอนะแต่ดินพวกนี้จะไม่เหมือนกันนะครับนะดินปีฉลูนะเป็นดินแฉะนะครับนะดินมะโรงนะก็คือดินที่เรียกว่าดินที่ว่าเรียกว่าดินร่วนนะดินร่วนปลูกอะไรก็ขึ้นนะดีมากเลยนะต้นไม้ใหญ่ๆน้อยๆชอบหมดเลยเพราะว่าเป็นดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นคนปีมะโรงก็จะมักจะเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์ที่ดีนะแล้วก็คนที่เกิดปีมะแมก็จะเป็นดินเหมือนกันแต่ว่าเป็นดินร้อนๆนะเหมือนกับว่าตอนบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงนะเราเดินเท้าเปล่าไปตามท้องถนนหรือตามกระเบื้องที่ตากแดดร้อนๆเราจะรู้ว่าดินอุ้งเท้าของเราร้อนนั่นแหละครับคือดินร้อนๆแล้วก็ดินจอก็จะเป็นดินเกี่ยวกับดินหินกรวดทรายนะแข็งๆเดินแล้วตำส้นเท้านะครับนะไปต่อข้อที่4แล้วครับนะการพยากรณ์ในครั้งเนี้ยนะเราจะพยากรณ์ให้ท่านนะครับนะปีนึงมีอยู่12เดือนปีนึงมี365วันเราจะแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะครับนะก็ตอนที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์นะครับนะอย่างไรก็ตามนะในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2566นะเริ่มสตาร์ทมีผลตั้งแต่วันเวลา9โมง42นาทีนะครับนะและไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ปีมะโรงนะรวมเป็นระยะเวลา365วันในคลิปเนี้ยนะเป็นการพยากรณ์2ช่วงนะรวมกันแล้วเป็นระยะเวลา1ปีนะข้อที่5แล้วครับนะมาแล้วเข้าสู่การพยากรณ์เป็นแบบครึ่งปีแรกเป็นอย่างไรบ้างครึ่งปีแรกก็เริ่มตั้งแต่4กุมภาพันธ์นะ2566นะจนถึงวันที่7สิงหาคม2566นะครับนะรวมเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับนะเรามาดูว่าใน6เดือนนี้นะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างดวงจีนก็จะเกี่ยวพันกับเรื่ององค์เทพเจ้าจีนนะครับนะเรื่องราวต่างๆนะครับนะก็ครึ่งปีแรกนะ
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคนเกิดปีฉลูอ่ะนะครับนะในช่วงครึ่งปีแรกมีดาวเทพเขาเรียกว่าดาวเทพเพียงใช้ดาวเทพเพียงใช้ไม่ใช่พอกินพอใช้แต่เป็นดาวเทพเรียกว่าโชคลาภมหาภาคนะมีดาวลาภลอยโคจรเข้ามาในดวงชะตาของท่านส่งผลให้ด้านหน้าที่การงานของท่านนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะหลายท่านอาจจะได้รับมรดกจากบุพการีจากพ่อจากแม่และได้รายแบบอภินิหารแบบเป็นล้านล้านบาทเช่นถูกหวยอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีโอกาสถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรางวัลใหญ่นะครับและหรือขายบ้านขายที่ดินนะได้หลายเงินเข้ามาในบัญชีหลายล้านบาทนะครับนะได้รับพินัยกรรมนะแต่บางทีการแลกได้รับพินัยกรรมบางทีก็ได้มาจากการแลกกับการสูญเสียบุพการีนะครับนะจากเราก็ตามถือว่าคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยนะในครึ่งปีแรกมีแสงแห่งโชคลาภเข้ามาเยือนในดวงชะตาขอให้ท่านนะครับตั้งใจทำงานหาเงินนะแบบที่เรียกว่าน้ำขึ้นขอให้รีบตักนะน้ำขึ้นขอให้รีบตักต้องจดจำไว้เลยนะแล้วก็ขยายหลักทรัพย์นะเช่นมีเงินก็หาซื้อบ้านนะมีเงินก็หาซื้อที่ดินนะขยับขยายต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับการขยายการค้าได้นะครับจ่ายการลงทุนเพิ่มเติมได้มีโอกาสท่านควรจะเจียดเงินบางส่วนไปร่วมทําบุญด้วยนะเพราะว่าดวงชะตาของท่านดีเป็นการเติมบุญนะเติมบุญให้กับตามวัดไทยก็ได้ตามวัดจีนก็เด่นนะครับนะวัดจีนก็คือศาลเจ้าจีนนั่นเองนะครับนะก็ไปทำบุญเนี่ยนะพูดตรงๆท่านดวงกำลังดีนะไปทำบุญก็เป็นการเพิ่มพลังอานุภาพให้กับดวงชะตาของท่านเป็นการหว่านพืชหวังผลนะครับนะเพราะปีหน้าเป็นปีมะโรงปีหน้าเป็นปีมะโรงเนี่ยนะเป็นปีพ.ศ.2567นะครับนะนะครับนะก็คนที่เกิดปีฉลูก็เป็นปีที่เรียกว่าร่วมชงอยู่ด้วยนะครับนะร่วมชงกับคนที่เกิดปีจอร่วมชงกับคนที่เกิดปีมะโรงนะครับนะเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าดาวเสี่ยงโชคก็ดีนะก็สามารถหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับนะแล้วก็จะมีรายได้จากหลายๆทางด้วยนะครับนะดวงชะตาเนี้ยคุณเกิดปีฉลูนะในครึ่งปีแรกเนี่ย6เดือนแรกเนี่ยขยันมากได้เงินมากได้รายได้หลายๆทางด้วยแล้วก็ขอให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในศีล5นะครับนะก็อยู่ในศีลธรรมนะครับนะดวงกำลังดีนะครับนะไปต่อข้อที่6แล้วครับนะก็อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์คลิปนี้เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดปีฉลูล้วนๆท่านที่เกิดปีนักษัตริย์อื่นๆญาติติโกโหติกาเพื่อนบ้านหรือว่าลูกหลานของท่านเกิดนักษัตริย์อื่นๆขอให้ท่านดูในคลิปตอนต่อๆไปรับประกันว่าเจอแน่นอนนะครับนะข้อที่6แล้วครับการพยากรณ์ในครึ่งปีหลังนะครับนะในปีเถาะ2566เนี่ยนะดวงชะตาของคนปีฉลูนะครับนะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่8เริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567นะครับซึ่งจะเข้าสู่ปีมะโรงนะครับนะก็มีเรื่องราวต่างๆดังนี้นะครับนะในครึ่งปีหลัง6เดือนหลังเนี่ยนะก็มีดาวชิกสวกนะครับดาวชิกสวกในครึ่งปีหลังเนี่ยนะถือว่าอย่างไรก็ตามถือว่ายังดีอยู่นะเดินอยู่บนดาวพาวเวอร์นะครับนะจับอะไรก็ยังมีพาวเวอร์สามารถชี้เป็นชี้ตายสามารถเรียกว่าพูดอะไรต่างๆแน่นะท่านยังมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์มีอะไรต่างๆที่ว่าคนเขาจะต้องเชื่อถือให้ความเชื่อถือและท่านก็ยังมีเรียกว่าเป็นต่ออยู่มีไพ่อยู่ในมือที่เป็นต่ออยู่ด้วยนะครับนะมีอำนาจสามารถให้คุณมีอำนาจสามารถให้โทษกับผู้คนรอบข้างได้ด้วยนะครับนะก็เอาเป็นว่าในครึ่งปีหลังแน่นะดาวชิกสวกก็เป็นดาวตรากต่ำนะครับนะเป็นดาวตรากต่ำท่านก็จะต้องแบกความรับผิดชอบนะแล้วก็เพิ่มเติมกับเกี่ยวกับความตรากต่ำกับการทำมาหากินกับงานที่รับผิดชอบที่ท่านต้องดูแลนะมากขึ้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถือว่าในทุกๆฝีก้าวนะครับนะเป็นการสร้างอนาคตนะครับนะให้กับตัวของท่านเองและครอบครัวด้วยนะมีอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างอาจจะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาบ้างขอให้ท่านฝ่าฟันนะเอาชนะ
นะเรื่องเอาชนะได้อยู่แล้วนะครับนะส่งผลให้ท่านในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะสุขภาพร่างกายอาจจะอ่อนเปลี้ยเพลียนะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่เต็มอิ่มนะเท่านั้นนะครับนะแต่อย่างอื่นก็ไปได้ดีนะครับนะคนทำงานเยอะก็อาจจะพักผ่อนน้อยเป็นเรื่องธรรมดานะในช่วงครึ่งปีหลังคนปีฉลูไม่ควรไปร่วมงานศพนะครับนะคนปีฉลูไม่ควรไปร่วมงานศพและหรือไปนะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับนะห้ามไปนั่งอยู่บนเตียงนอนของคนไข้นะครับนะมันมีอาถรรพ์นะและที่สำคัญห้ามไปยืนอยู่ปลายเตียงนะห้ามไปยืนอยู่บนปลายเตียงของคนไข้ตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าเตียงพวกนั้นเนี่ยเป็นเตียงที่คนเขาใช้กันมาหลายปีแล้วนะครับนะแล้วก็ทุกปีก็จะอาจจะมีคนเสียชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนะการที่คนไข้ไปนอนแผ่ล้าอยู่บนเตียงนะครับนะขายืดยาวไปเป็นการเปิดประตูเสนียดนะและเราไปยืนอยู่ปลายเตียงของคนไข้อะนะครับนะเสนียดมันก็จะพุ่งเข้าหาตัวเรานะเรียกว่าหาตัวเป็นหาตัวแทนหาตัวตายนะไปแทนทดแทนกันเพราะฉะนั้นเป็นกฎข้อห้ามเลยนะครับทุกๆคนด้วยไม่ใช่ว่าคนที่เกิดปีฉลูนะครับนะก็สุดก็ดาวเสนียดมันจะเข้ามาหาตัวนะก็ขายืดยาวไปประตูมันก็เปิดออกนะเหมือนกับไปกระทุ้งประตูเสนียดเปิดออกทำให้เราดวงชะตาเราก็จะรับเคราะห์นะด้วยยิ่งประกอบกับช่วงที่ดวงตกมีเคราะห์นี่ยิ่งเจอหนักเลยนะครับนะไปต่อแล้วครับนะข้อที่7นะครับด้านโชคลาภนะครับนะอยากจะได้โชคลาภนะครับนะในระหว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะของปีพ.ศ.2566นะมีอยู่ทั้งหมด28วันซิมจิ๋วซิงนะครับนะก็ปีหน้าเป็นปีกระต่ายก็มีอยู่28วันเดือนกุมภาพันธ์ที่มีอยู่29วันนะครับนะก็คือเดือนก็คือปีชวดนะครับนะปีมะโรงแล้วก็ปีวอกนะปีชวดปีมะโรงและปีวอกจะถือว่าเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้มี28วันแล้วจะมี29วันนะครับนะเพราะฉะนั้นในปีพ.ศ.2566นะครับซึ่งเป็นปีกระต่ายเดือนกุมภาพันธ์จะมีอยู่28วันเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นไฟบังคับนะครับนะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะหากแม้นเป็นไปได้ตัวของซินแสอูอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสไปเข้าวัดเข้าวานะไปตามศาลเจ้าจีนไปกราบไปไหว้องค์เทพอยู่2องค์นะองค์เทพแรกเลยนะครับนะก็คือองค์เทพเจ้าแม่กวนอิมนะครับนะในรูปภาพก็จะมีเรียกว่ากิมทองนะกิมทองก็เป็นลูกศิษย์ผู้ชายนะแล้วก็เง็กหนึ่งนะเง็กหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ผู้หญิงนะครับนะกิมทองกับเง็กหนึ่งนะเป็นบริวารของเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วยังมีเทพหูทิพย์เทพตาทิพย์อยู่ด้วยนะครับนะก็เป็นของเจ้าแม่ทับทิมนะครับนะก็อีกองค์หนึ่งนะครับนะก็ทีนี้เรามาต่อว่าองค์ที่สองล่ะองค์ที่สองนี้ก็คือเทพเฮงเจียนะครับนะในชุดปางเนี้ยเขาเรียกว่าชุดเทพไต่เสียหุกโจ้นะหุกโจ้ก็คือแปลว่าสำเร็จอรหันต์เรียบร้อยแล้วนะครับนะองค์เทพไต่เสียหุกโจ้นะครับนะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็เรียกว่าเทพองค์ปางฉีเทียนต้าเส้นนะฉีเทียนต้าเส้นก็มีชัยชนะอยู่บนสวงสวรรค์นะครับนะอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยไต่เสี่ยหุกโจ้ก็เรียกว่าได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลเพิ่มยศถาตำแหน่งหลังจากที่ได้ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกับองค์พระถังซัมจั๋งเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ไปกราบไปไหว้สององค์เนี้ยนะเจ้าแม่กวนอิมกับองค์เทพเฮงเจียคนไทยเรียกง่ายๆว่าเทพเฮงเจียนะซึ่งมีอยู่หลายปางนะครับนะข้อที่8แล้วครับนะด้านความรักนะด้านความรักเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะท่านก็อ่านเอาเองนะครับนะอันนี้เป็นภาพรวมนะว่าดวงดาวความรักมีอะไรบ้างนะดาวกำเทพคืออะไรนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ซินแสอูจะพูดให้ท่านได้รับฟังเนี่ยก็คือว่าด้านความรักของคนที่เกิดปีฉลูว่านะในช่วงครึ่งปีแรกเพศชายที่เป็นดวงคนโสดนะและหรือกลับมาโสดนะมีโอกาสพบรักใหม่นะส่วนเพศหญิงนะต้องรอในช่วงครึ่งปีหลังนะครับนะจะมีดาวกรรมเทพเข้ามาแนะนำให้ท่านได้มีโอกาสพบรัก
นะครับนะส่วนดาวกำเทพที่เข้ามาเป็นเทพดาวกำเทพอ่ะนะที่เรียกว่าเป็นดาวเทพตัวจริงนะหรือตัวชั่วคราวนะจำเป็นที่ต้องดูจากวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะครับนะก็จะทราบระดับดาวคุณภาพของดาวกำเทพนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกแบบหนึ่งนะครับนะก็สรุปแล้วก็คนที่เกิดปีฉลูมีโอกาสพบรักนะในปีกระต่ายนี้นะครับนะแล้วก็สามารถลั่นระฆังวิวาได้ด้วยนะครับนะไปต่อข้อที่9แล้วนะครับนะข้อที่9เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนะครับนะอาชีพด้านหน้าที่การงานทำอาชีพอะไรจริงจะดีสมพงกับดวงชะตาอะไรเงี้ยนะจะเรียนให้ท่านทราบว่าวาสนาความร่ำรวยของแต่ละบุคคลนะมันอยู่ที่ว่าท่านถูกโฉลกกับอาชีพธาตุดินหรือธาตุทองหรือธาตุน้ำหรือธาตุไม้หรือธาตุไฟดินทองน้ำไม้ไฟนะครับนะมันบ่งบอกไว้ว่าทำอาชีพอย่างนี้สิจึงจะรวยนะครับนะแล้วทำยังไงถึงจะทราบล่ะอ๋อง่ายนิดเดียวต้องดูดวงครับนะต้องเป็นการเปิดดวงนะโดยที่ท่านต้องแจ้งข้อมูลวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดเข้ามาให้กับตัวของซินแสอูนะครับนะแล้วเราก็จะตั้งดวงพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านแต่มีค่าครูนะครับนะมีค่าครูนะและค่าครูเท่าไหร่ล่ะค่าครูก็ตอนนี้จัดราคาสุดจะพิเศษนะครับนะก็แค่ปกติ 1,000 บาทตอนนี้เราจับโปรโมชั่นเหลือแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็เป็นการเปิดดูดวงแบบดวงจีนปฏิหารนะครับนะเราก็จะทราบสูตรความลับสูตรความรวยให้กับท่านนะครับอย่างมากมายเลยแล้วก็จะเพิ่มเนื้อหาสาระมากกว่านี้อีก40ข้อใหญ่ๆนะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเชิญชวนให้ท่านมาดูดวงจีนนะครับนะก็จะเป็นเรื่องราวของการเปิดพรหมลิขิตนะเปิดพรหมลิขิตของดวงชะตาของท่านนะครับนะอย่างแท้จริงนะครับนะมาดูข้อที่10ละครับนะข้อที่10ก็คนเกิดปีฉลูนะโดยภาพรวมอ่ะเดือนที่นำโชคลาภมาให้กับท่านที่เกิดปีฉลูนะก็คือเดือนมกราคมเดือนพฤษภาคมเดือนกันยายนส่วนท่านที่เกิดปีฉลูนะเดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนด้วยนะครับนะอย่างไรก็ตามนะหากแฟนๆ FC บ้านใดนะที่เคยได้รับการจัดพลังวางห่วงจุ้ยหัวใจเศรษฐีกับซินแสอูนะเราก็จะบอกว่ามันมีเดือนพิเศษเดือนปฏิหารที่จะนำโชคลาภมาเพิ่มเติมให้กับท่านอีก2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครับนะนี่ก็คือ เรียกว่าหัวใจเศรษฐีนะฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีนั่นเองนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะ อยากจะได้รับคำปรึกษาอะไรต่างๆนะเราก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันคุยกันได้นะครับนะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะแล้วก็หากหลายๆท่านว่าเอ๊ะทำมาค้าขึ้นดีขึ้นเฮงๆแล้วนะอยากจะซื้อบ้านใหม่อยากจะซื้อที่ดินใหม่และหรือมีที่ดินอยู่แล้วอยากจะออกแบบแปลงบ้านใหม่นะก็ติดต่อมาที่เบอร์0893403857นะครับนะเราจะออกแบบบ้านให้ท่านนะและวางพลังฮวงจุ้ยนะ อย่างเป็นอย่างดีให้เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่อาศัยจะเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับและหรือนะเป็นอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะก็ได้หมดเลยนะครับนะก็ติดต่อเข้ามานอกจากนี้ตัวของซินแสอูก็รับหาเลิกมงคลสมรสนะยั่งยืนร่ำรวยนะครับนะติดต่อเข้ามาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะหากบุตรหลานในครอบครัวของท่านตระกูลของท่านอุ้มท้องอยากจะหาเลิกมงคลนะในการให้ลูกของท่านหลานของท่านอุ้มได้ถือได้แบกภูเขาเงินได้แบกภูเขาทองติดตัวมาเกิดเป็นหน้าเป็นตาของตระกูลของท่านนะครับภูเขาเงินภูเขาทองมีมูลค่าเป็นร้อยร้อยล้านอยู่แล้ว100ล้าน200ล้าน300ล้านนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาเลิกผ่าครอบนะครับคุ้มค่ามากที่สุดวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนไม่ใช่เรื่องราวไร้สาระแต่เป็นเรื่องราวที่จริงๆเลยเป็นการเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเทพเปิดเทวดาเปิดพรหมลิขิตจริงๆนะสามารถ
ช่วยเหลือท่านได้นะครับนะค่าครูไม่แพงด้วยนะครับนะ นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะแล้วก็สามารถติดตามนะในทุกๆเดือนนะสินสาอุก็มีออกคลิปรวยเลขเด็ดปริทินจีนเงินล้านนะครับนะสำหรับรายการแฟนๆที่ยังไม่เคยเข้ามาชมนะครับนะก็จะรู้จักกับสินสาอุในเรื่องราวของรวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านทุกๆหลังจากที่ทางกองสลากกินแบ่งได้ออกรางวัลไปแล้วนะก็หลายๆสิบงวดก็ถูกมาตลอดนะครับนะก็เป็นอย่างนี้นะครับนะในคลิปนี้ก็เป็นการอธิบายด้วยศาสตร์เรียกว่าพรหมยานและหรือพรหมชาตินั่นเองนะเป็นการเอาแค่ชอบปีเกิดอย่างเดียวมาพยากรณ์ได้อยู่10ข้อนะชอบปีเกิดได้อยู่10ข้อนะแต่ว่าอยากจะลึกๆนะครับนะทราบพรหมลิขิตที่แท้จริงตัวตนของท่านที่แท้จริงอ่ะนะก็แจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดมาได้เลยนะครับนะก็จะได้ทราบเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมอีก40ข้อนะก็มีค่าบริการค่าครูเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็ขอให้ท่านก็ท่านแชร์ออกไปนะแล้วก็บุตรหลานของท่านเพื่อนฝูงของท่านนะก็ได้ดูด้วยนะครับนะก็เรียกว่ามีเรื่องราวดีๆสาระเป็นประโยชน์เยอะๆเลยนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับกราบสวัสดีครับ